สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับเป็นฟุตบอลไทยลีกเล็ก2นะครับกลับมาเตะกันอีกรอบแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับผมหลังจากจบศึกเอเชียนคัพไปนะครับทีมชาติไทยนะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็วันนี้เปิดเล็ก2นะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านนะครับที่เทอร์โดมสเตเดียมพบการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็เป็นการคัมแบ็คนะครับกลับบ้านของจานเตอร์ด้วยนะครับวีระเทพป้อมพันธ์นะครับผมกลับมาเล่นที่เมืองทองนะครับในวันนี้เรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเดินทางไปที่สนามกันก่อนดีกว่าครับมาแล้วลูกมาเอายามาให้นะลูกนะโอเคครับบ่ายมุ้นเล่นเกมบูยามาฮ่านะครับในน้ำแดงมาด้วยยังไงป๊อปมาเฮ้ย
ผู้ชมในเกมนี้ 4,372 คนกับตันทีมแบงคอกกับวิลเลียนโมต้าครับเซ็งครับแหมมาดูนัดไหนก็เป็นว่าเราก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับระวังต้องระวังเรื่องลูกกลางอากาศด้วยนะครับต้องซ้อมเยอะๆส่วนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณปุ้น